สวัสดีค่ะลุงจากเพจเด็ดเปิดทานมาลุงออนนะคะวันนี้นะคะลุงจะมาสอนวิธีทำเด็ดเปิดทานนะคะเป็นลายง่ายๆนะคะลายพื้นฐานแบบนี้นะคะเมื่อเราใช้อุปกรณ์ไม่เยอะนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนกันเลยนะคะอุปกรณ์ของเรานะคะวันนี้ก็จะมีริบบิ้นนะคะอันนี้ลุงใช้เป็นลายดอกไม้แบบนี้เนาะเพื่อนจะใช้เป็นริบบิ้นธรรมดาก็ได้นะคะตัดมาทั้งหมด4เส้นนะคะความยาวเส้นละ12นิ้วนะคะฝั่งหนึ่งตัดเป็นแบบตรงแบบนี้นะคะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งตัดปลายแหลมเนาะแล้วก็เงิน1บาทนะคะกันใกล้วันนี้เราใช้แค่นี้เลยนะคะโอเคขั้นตอนการทำนะคะการทำลูกเต๋านะคะถ้าเพื่อนๆใช้ริบบิ้นนะคะที่มันมี2ด้านนะคะ2ด้านก็คือด้านหนึ่งไม่มีลายแบบนี้แล้วก็ด้านหนึ่งมีลายแบบนี้นะคะวิธีการทำก็คือนี่นะคะให้เพื่อนๆเอาเส้นหนึ่งนะคะขึ้นมาอย่างนี้เนาะหงายฝั่งที่มันเป็นลายนะคะขึ้นไปด้านบนเสร็จแล้วเอาอีกเส้นหนึ่งนะคะพลิกเอาด้านที่ไม่มีลายนะคะไว้ด้านบนแบบนี้แล้วก็วางทับกันอย่างนี้นะคะวางทับกันอย่างนี้เสร็จแล้วก็พับตัวนี้นะคะมานี่นะคะหนึ่งพับตัวนี้ลงมาสองนี่นะคะพับตัวนี้ไปสามพับตัวนี้ขึ้นบน4นี่นะคะเสร็จแล้วพลิกกลับมาแล้วก็สอดเข้าไปในรูนี้เลยนะคะเป็น5นะคะเราก็จะได้ด้านแบบนี้เห็นไหมคะเขาก็จะมาอยู่ฝั่งเดียวกันเดี๋ยวเราทำ2เส้นเลยนะคะอีกคู่นึงทำเหมือนเดิมค่ะเอาฝั่งนี้ไว้ด้านบนอย่างนี้วางทับนะคะก็พับเข้าอย่างนี้พับลงเก็บนี่นะคะเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปค่ะเราก็มาขึ้นฐานกันนะคะขึ้นฐานก็คือเราจะเอาฝั่งที่ไม่มีลายนะคะหันหน้าเข้าหาเราแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะนี่นะคะด้านขวาวางทับด้านซ้ายเสร็จแล้วเส้นนี้นะคะที่อยู่ขวามือสุดให้เอาคล้องไปข้างล่างอย่างนี้นะคะอย่างนี้แล้วก็เส้นที่อยู่ซ้ายมือนี่ค่ะเส้นนี้ออกเข้ามาด้านในอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วเอาสองเส้นด้านในนี้นะคะขัดกันแบบนี้นี่ค่ะแล้วก็ดึงเข้าพยายามทำให้เขาช่องตรงนี้เขาชิดกันไว้นะคะทำเหมือนเดิมค่ะฝั่งขวาไปด้านหลังนี่นะคะฝั่งซ้ายมาด้านหน้าเสร็จแล้วจับสองเส้นในขัดกันอ่า
ดึงเข้านิดนึงเสร็จแล้วก็ใส่เหรียญเลยนะคะใส่เหรียญลงไปทำเหมือนเดิมค่ะขวาไปด้านหลังซ้ายมาด้านหน้าแล้วขัดกันนี่นะคะทำไปเรื่อยๆนะคะทำไปจนเรารู้สึกว่าตัวงานของเรานะคะเริ่มเป็นรูปสี่เหลี่ยมแล้วนะคะค่อยๆดึงนะคะดึงเบาๆอีกครั้งหนึ่งนะคะขวาไปข้างหลังซ้ายมาด้านหน้าแล้วก็ขัดกันตรงกลางนะคะโอเคนี้เราดูแล้วว่ามันเริ่มเป็นรูปสี่เหลี่ยมแล้วนะคะเราก็จะทำการสอดนะคะวิธีการสอดก็คือสอดตามลายของเขานะคะอย่างตัวนี้อ่ะเส้นขวามือนะคะลายเขาก็คือจะมาอย่างนี้ใช่ไหมคะคู่กันเวลาสอดเราก็สอดเส้นล่างนะคะสอดตรงนี้นี่นะคะเส้นนี้ลายของเขาก็คือมาทางนี้ใช่ไหมแล้วก็สอดนะคะนี่นะคะแล้วก็คู่ฝั่งนี้พลิกกลับมาค่ะแล้วก็ดูลายของเขาเนาะเข้าไปทางนี้ใช่ไหมคะแล้วก็จับขึ้นมาแล้วก็สอดนี่นะคะส่วนเส้นนี้ลายเข้ามาทางนี้แล้วก็สอดตรงนี้ค่ะเสร็จแล้วเราก็ดึงนิดนึงนะคะให้เขากระชับพอได้แบบนี้แล้วนะคะก็ให้เพื่อนๆสอดเก็บนะคะสอดไปเรื่อยๆเลยตอนที่เราสอดนะคะเราก็ดึงไปด้วยนะคะดึงเบาๆลูกเต๋าเราจะได้แน่นนะคะโอเคค่ะพอสอดเสร็จแล้วเราก็ตัดเลยนะคะตัดเลยนี่ค่ะเรียบ
ร้อยเราก็จะได้ลูกเต๋าแบบนี้นี่ค่ะไม่ยากเลยนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ฝึกทำเหรียญโปรยทานใหม่ๆนะคะก็ลองทำลายนี้ดูก็ได้ใช้อุปกรณ์น้อยนะคะแล้วก็ขั้นตอนการทำก็ไม่ยุ่งยากด้วยนะคะแค่เราเลือกสีริบบิ้นนะคะให้มันสดใสหรือว่ามีลวดลายนิดนึงนะคะงานเราก็จะออกมาน่ารักแบบนี้นะคะโอเคเพื่อนๆลองทำกันดูนะคะไม่เข้าใจตรงไหนก็คอมเมนต์สอบถามเข้ามาได้นะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ